จับมือเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์สำหรับพระเอกหนุ่มชรจินดาโชติที่เพิ่งยกขบวนขันหมากทำพิธีมั่นหมายแฟนสาวเพชรพิพัชราอย่างเป็นทางการไปหมาดๆเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมยินดีล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวนอนได้โพสต์รูปคู่กับเจ้าสาวคนสวยหลังควงกันเข้าพิธีแต่งงานที่วัดราชบพิตรมหาสีมารามตามฤกษ์ดีเมื่อวันที่8กันยายนพร้อมเขียนแคปชั่นประกาศมีภรรยาอย่างเป็นทางการระบุว่าจากวังสปทุมสู่ราชดำเนินณวันที่เดือนกันยายนพ.ศ.2566และนี้คุณพิพัชราแก้วจินดาจินดาโชติภรรยาของผมครับภรรยาคือคำให้เกียรติเป็นคำที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีศักดิ์และมีสิทธิ์ในการถือครองคู่ไปกับเราเป็นคำที่แฝงไปด้วยภาวะผู้นำผู้ตามและผู้ร่วมคิดที่จะร่วมกันขัดเกลาเป็นคำที่สวยงามแต่มีพลังเป็นคำที่ไม่ได้ใช้กันได้ง่ายดายเพราะต้องผ่านเวลามาถึงจุดหนึ่งเป็นคำที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะทราบดีว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปคำสอนและคำอวยพรแรกที่เราทั้งคู่ได้รับคืออย่ากำกับอย่าคาดหวังกับคู่ของเราอย่าถามว่าทำไมในเมื่อเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมากที่สุดจงเข้าใจในคู่ครองของเราให้ดีการใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาวมันไม่ง่ายเราคงเห็นได้จากสิ่งรอบตัวแต่จงยึดมั่นที่จะทำดีในเจตนาที่ดีร่วมกันเพื่อแผ่ไปให้ผู้อื่นอย่าตระหนี่ในความรู้ความสามารถและทรัพย์เพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ได้ครอบครองแต่มันคือการแบ่งปันตามสมควรนะ